ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโออะไรกันกุยจิ๋วได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินไปฝางหลิวเต๋อและคนอื่นๆเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่างไรก็ตามตัวกุ๋ยจิ๋วนั้นเห็นเต็มสองตาของเขาเลยว่านอกเหนือจากการที่มีอักขระลวดลายมังกรปรากฏขึ้นในฝ่ามือของหลงเฉินและสภาวะพลังของเขาก็ไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆเลยด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามฝ่ามือนี้กลับกระแทกร่างของหลงจื่อที่ใช้ทักษะมังกรสวรรค์จู่โจมจนปลิวออกไปไกลทั้งที่หลงเฉินยังไม่ได้แสดงความสามารถที่แท้จริงของเขาออกมาเจ้าทำให้ข้าโกรธจริงๆแล้วนะหากว่าตายก็อย่ามาโทษข้าก็แล้วกันหลงจือเว่ยที่ถูกกระแทกถอยกลับไปหลายก้าวได้แสดงท่าทางที่คลุ้มคลั่งออกมาพลางกู่ร้องคำรามลั่นแล้วประสานมือเข้าหากันถึงได้ทำให้มีปีก8คู่ปรากฏขึ้นกลางหลังของเขาระหว่างนี้เองที่มีปีกอีกคู่หนึ่งปรากฏขึ้นกลางหลังของเขาซึ่งมันเป็นปีกที่ทับซ้อนจนดูไม่ต่างอะไรไปจากเกล็ดปลาเผาผลาญปีกทั้ง9มังกรมารปทสวรรค์หลงจือเว่ยกู่ร้องคำรามลั่นโดยที่ปีกทั้ง9ของเขามีเปลวเพลิงกำลังมอดไม่ขณะที่สภาวะพลังของเขาพวยพุ่งอย่างบ้าคลั่งปราณมานอันน่าสะพรึงกลัวพวยพุ่งออกมาและสามารถได้ยินเสียงกู่ร้องของมังกรมารได้อย่างเลือนรางตอนนี้เขาดูราวกับถูกมังกรมารเข้าสิงร่างถึงได้ทำให้มีเล็บยาวงอกออกมาจากนิ้วทั้ง10ของเขาราวกับเป็นกระบี่อันคมกล้าเขาก้าวเท้าออกไปพร้อมทั้งคว้ากรงเล็บเข้าใส่อย่างสุดแรงกรงเล็บอันคมกล้าได้ฉีกผ่านม่านมิติถึงได้มีเสียงระเบิดสะท้อนก้องไปทั่วทั้งฝางหลิวเต๋อและคนอื่นๆที่ทนเสียงนี้ไม่ไหวนั้นทำได้เพียงแค่เอามือกุมหูเอาไว้เท่านั้นพวกเขารู้สึกราวกับว่าดวงวิญญาณของตัวเองกำลังจะถูกกระชากออกไปเพราะเสียงนี้กรงเล็บของหลงจือเหวี่ยงไทยได้ไทยด้วงฐานมงราวกับคลื่นอัศนีที่โจมตีออกมากว่า36ครั้งในหนึ่งลมหายใจเรียกได้ว่าเป็นการโจมตีที่รวดเร็วและอัดแน่นไปด้วยพลังทำลายที่น่าสะพรึงกลัวท้ายที่สุดการโจมตีนี้ก็ปะทะเข้าใส่กันอย่างจังขณะที่ร่างของหลงจือเว่ยได้ถูกกระแทกถอยกลับไปสิทธิ์พี่จือเว่ยตอนนี้เองที่สตรีทั้งหลายต่างมีใบหน้าที่เปลี่ยนสีไปเพราะว่าพวกเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าคนที่แข็งแกร่งอย่างหลงจือเว่ยจะเสียท่าเพราะหลงเฉินเช่นนี้พ่อเธอเจ้าไม่ใช่คู่มือของข้าหรอกนะหลงเฉินพูดแนะนำออกมาข้ายอมรับไม่ได้หลงจือเว่ยกู่ร้องคำรามออกมาอีกครั้งก่อนที่จะปรากฏวงแหวนขึ้นกลางหลังของเขาและทำให้ไม่ว่าจะเป็นสตรีจากลำดับสวรรค์ทั้งหลายหรือว่ากุ๋ยจิ๋วก็ล้วนแล้วแต่ถูกชิงเอาการเกื้อหนุนของพลังแห่งโชคชะตาไปทั้งหมดและทำให้พวกเขากลายเป็นมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นกลับกันฝางหลิวเต๋อและคนอื่นๆกลับไม่ได้รู้สึกอะไรมากนักเพราะว่าพวกเขาอ่อนแออยู่แล้วถึงได้ทำให้พลังที่ถูกสูบเอาออกไปมันมีไม่มากนักวงแหวนแห่งโชคชะตานี่คือสภาวะพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของหลงจือเว่ยกุยจิ๋วที่กำลังมองออกไปได้พูดออกมาด้วยสายตาที่แสดงให้เห็นถึงความชื่นชมข้าขอยอมรับว่าเจ้าแข็งแกร่งมากก็จริงแต่ทว่าข้ายอมรับไม่ได้ตอนนี้ข้ากำลังจะใช้พลังทั้งหมดออกมาแล้วหลงจือเว่ยโบกมือออกไปก่อนที่จะคว้าเอาดาบออกมาโดยที่อักขระมากมายเหนือดาบเล่มนี้เปล่งแสงพร้อมแผ่สภาวะพลังของอาวุธเซียนสวรรค์ออกมาตอนนี้ทั้งฝางหลิวเต๋อและคนอื่นๆต่างรู้สึกวิงเวียนศีรษะจนแทบที่จะหมดสติไปเพราะสภาวะพลังนี้หลงจือเว่ยหันปลายดาบออกไปทางหลงเฉินด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่ดุดันพลางพูดขึ้นมาว่าลองชิมดาบของข้าดูหน่อยไหมก็ดีหากว่าข้ารับการโจมตีของเจ้าได้แล้วเจ้าจะล้มเลิกการท้าทายที่ไร้สาระพวกนี้หรือไม่หลงเฉินถามขึ้นมาเป็นเพราะไม่ว่าก่อนหน้านี้หลงจือคิดที่จะใช้ราชรถเหยียบเขาหรือลงมือกับเขาอย่างไรแต่อีกฝ่ายก็ไม่ได้เป็นคนที่ชั่วร้ายอะไรมันเป็นอย่างที่อีกฝ่ายพูดเอาไว้ว่าอีกฝ่ายก็แค่รู้สึกยอมรับไม่ได้ก็เท่านั้นแม้ว่าจะเป็นการท้าทายด้วยน้ำเสียงที่ดูอดดีและตัดสินชีวิตกันแต่ทว่าความเป็นจริงแล้วอีกฝ่ายก็แค่อยากจะเค้นเอาศักยภาพที่แท้จริงของหลงเฉินออกมาเพื่อไม่ให้เป็นการเอาชนะทีเผลอหลงเฉินไม่ชอบการแข่งขันที่น่าเบื่อและไม่มีความหมายเหล่านี้หากว่าหลงจือเว่ยนั้นมีนิสัยแบบเดียวกันกับฮวงฮุยก็คงไม่มีทางที่เขาจะไปสนใจอะไรอีกฝ่ายลองรับให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันหลงจือเว่ยส่งเสียงออกมาอย่างดังขณะที่เขาใช้มือทั้งสองข้าจับดาบเอาไว้ถึงได้ส่งผลให้วงแหวนแห่งโชคชะตากลางหลังของเขาสั่นสะท้านก่อนที่พลังแห่งโชคชะตาจากทั้งฟ้าดินจะถูกสูบไปหมดไม่มีเหลือเอาล่ะนะหลงจือเว่ยกู่ร้องคำรามด้วยความเดือดดาลขณะที่ฟาดฟันการโจมตีออกไปด้วยพลังแห่งโชคชะตาทั้งหมดที่มีเรียกได้ว่าอักขระเหนือใบดาบล้วนแล้วแต่ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีเต็มกำลังนี้ก็ทำให้หลงเฉินแสดงสีหน้าที่จริงจังขึ้นกว่าเก่าพร้อมทั้งยื่นมือของเขาออกไป
มังกรมานจันทราปรากฏขึ้นในมือของเขาพลางแผ่สภาวะพลังมานอันน่าสะพรึงกลัวพวยพุ่งทะลวงม่านฟ้าขนาดว่าเป็นสตรีจากลำดับสวรรค์ทั้งหลายเองก็ยังได้แต่ถอยหลังกลับไปเพราะสภาวะพลังของมันมังกรมานจันทราในตอนนี้และก่อนหน้านี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการต่อสู้ภายในขุนเขาม่านสวรรค์มันทำให้มันได้ดูดกลืนวิญญาณโลหิตของเซียนสวรรค์มามากมายถึงได้เริ่มที่จะควบคุมร่างนี้ได้แล้วและปลดปล่อยพลังหลักฐานได้มากยิ่งขึ้นเมื่อได้เห็นมังกรมานจันทราก็ทำให้กุยจิ๋วกูร้องออกมาเพราะว่าก่อนหน้านี้หลงเฉินหนึ่งคนหนึ่งดาบได้เคนอฆ่ายอดฝีมือที่โดดเด่นด้านหน้าประตูทางเชื่อมสวรรค์ที่9จนทุกคนต้องหมอบกราบให้กับเขาตอนนี้เขากำลังจะได้เห็นภาพนี้อีกครั้งแล้วหลงจือเหวยส่งเสียงกูก่อนที่ดาบในมือจะฟาดฟันออกไปขณะที่ทางหลงเฉินเย่หยันอย่างเย็นชาพร้อมตั้งท่าถือดาบเอาไว้เพื่อรอรับการโจมตีนี้เสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังขณะที่ภูเขาทั้งลูกระเบิดออกอย่างรุนแรงและคลื่นพลังกวาดออกไปรอบทิศทางถึงได้ทำให้สตรีจากลำดับสวรรค์ทั้งหลายไม่สามารถยืนหยัดอยู่กลางม่านฟ้าได้อีกต่อไปพวกนางต่างถูกคลื่นพลังซัดปลิวออกไปด้วยกันทั้งหมดส่วนทางฝางหลิวเต๋อและคนอื่นนั้นรู้สึกราวกับว่าร่างกายของพวกเขากำลังถูกฉีกออกและกำลังจะตกตายลงแต่ทว่าอยู่ดีๆแรงกดดันที่ต้องแบกรับก็ลดน้อยลงมันเป็นกุ่ยจิ๋วที่ขวางร่างของพวกเขาเอาไว้เพื่อแบกรับพลังทำลายส่วนใหญ่เศษฝุ่นกระจัดกระจายไปทั่วขณะที่พื้นดินพังทลายจนไม่เหลือสภาพเดิมอีกต่อไปกุ่ยจิ๋วผุดกลับขึ้นมาจากใต้พื้นดินและช่วยเหลือคนอื่นๆเพราะว่าหลงเฉินได้สั่งการให้เขาดูแลคนเหล่านี้เขาจะปล่อยให้เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาไม่ได้หลังจากที่พบว่าทุกคนยังปลอดภัยดีก็ทำให้เขาหันมองกลับไปทางสนามรบพร้อมทั้งพบว่าม่านมิติภายในใจกลางสนามรบกำลังบิดเบี้ยวขณะที่หลักวิถีเริ่มจะฟื้นฟูตัวเองอย่างช้าๆถึงได้ทำให้ไม่สามารถมองเห็นร่างของทั้งสองคอนอได้ส่วนทางสตรีจากลำดับสวรรค์ทั้งหลายนั้นทำเพียงแค่เอามือกุมปากของตัวเองเอาไว้ด้วยท่าทางที่กระสับกระส่ายเพราะว่าพวกนางเองก็ไม่เคยพบเจอกับพลังทำลายที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนี้มาก่อนเวลาผ่านไปอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะเผยให้เห็นร่างที่เลือนรางสองร่างซึ่งค่อยๆแจ่มชัดมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งผู้คนได้แต่มองไปด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงเพราะว่าตอนนี้หลงจือเหวยกำลังถือดาบครึ่งท่อนที่กำลังแสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อออกมาขณะที่เลือดหยดย้อยออกมาจากด้ามดาบตอนนี้ฝ่ามือของเขาปริแตกขณะที่เลือดไหลซิบออกมาแต่ทว่าเขากลับดูราวกับไม่รู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้และได้แต่มองไปยังดาบในมือของตัวเองอาวุธเซียนสวรรค์ถูกทำลายเนี่ยนะกุ่ยจิ๋วได้แต่กลืนน้ำลายกลับลงไปอย่างยากลำบากแล้วพูดด้วยน้ำเสียงสั่นๆเมื่อมองไปทางหลงเฉินก็พบว่าตอนนี้หลงเฉินกำลังสวมชุดเกราะเกล็ดมังกรสีแดงฉานที่ผ้าคลุมของเขากำลังโบกสะบัดไปตามกระแสลมมันเป็นรูปลักษณ์ที่ดูดันขณะที่ดาบสีดำทมิฬที่พาดบ่าได้แผ่สภาวะพลังปราณมานอันน่าสะพรึงกลัวออกมาระหว่างที่กำลังมองไปทางหลงจือเวยตอนนี้เขาดูราวกับเป็นเทพสวรรค์ไร้พ่ายที่กำลังมองไปทางอีกฝ่ายก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าแค่นี้พอใจแล้วหรือยังหลงจือเวยกูร้องอีกครั้งว่าข้ายอมรับไม่ได้ข้ารู้ดีว่ามันเป็นการโจมตีที่เจ้าใช้เพียงแค่พลังแห่งโชคชะตาซึ่งสามารถเพิ่มพลังทำลายได้อีกเท่าตัวหนึ่งบอกข้ามาสิว่าเจ้าจะเอาอย่างไรหลงเฉินถามออกมาหลงจือเวยตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เดือดดาลว่ามีเพียงแค่การที่เจ้าใช้ความสามารถที่แท้จริงเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลงจือเหวยยังไม่ทันได้พูดจบก็เป็นตอนที่หลงเฉินฟาดฟันการโจมตีออกไปด้วยพลังทำลายที่ทำให้ขนทั่วร่างของงอเขาลุกสู้ไปหมดทั้งตัวเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าเมื่อพูดจบแล้วอีกฝ่ายจะส่งการโจมตีออกมาทันทีโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้เขาเบี่ยงหลบเลยด้วยซ้ำบัดซบเจ้านี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆหลงจือเหวยกูร้องคำรามอยู่ภายในใจแต่มันก็สายเกินไปแล้วมันเป็นการโจมตีที่อัดแน่นไปด้วยเจตจำนงแห่งกระเบิกสวรรค์ที่ฟาดฟันออกไปอย่างโหดเหี้ยมเรียกได้ว่าสะบั้นทั้งการเหนี่ยวรั้งของม่านมิติและการเวลารวมถึงทุกสรรพสิ่งตอนนี้หลงจือเหวยได้ถูกเจตจำนงการเบิกสวรรค์ตรึงร่างเอาไว้ถึงได้ไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้ตั้งแต่เกิดมาก็เป็นครั้งแรกที่เขาเผชิญหน้ากับพลังเจตจำนงที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวขนาดที่ว่าทั้งร่างกายและดวงวิญญาณของเขาถูกตรึงเอาไว้อย่างสมบูรณ์ดาบยาวฟาดฟันผ่านแก้มของเขาออกไปขณะที่พื้นดินได้ถูกสะบั้นจนกลายเป็นทางลากลึกผมของหลงจือเหวยปลิวออกไปในอากาศขณะที่คลื่นความคมกล้านั้นทำให้เขารู้สึกปวดแสบที่แก้มของตัวเองการโจมตีนี้ของหลงเฉินไม่ได้พุ่งเป้าไปที่เขาแต่เบี่ยงออกไปข้างๆเท่านั้นเพียงแค่ว่ามันเป็นการโจมตีที่รวดเร็วเกินไปถึงขั้นที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้ตอบสนองใดๆหากว่าหลงเฉินคิดจะฆ่าเขาจริงๆก็ไม่มีทางที่เขาจะมีโอกาสได้ตอบโต้ใดๆเป็นอะไรไป
หลงเฉินยกมังกรมันจันทราพาดบ่าของเขาแล้วถามออกมาแค่นี้งั้นหรือตอนนี้หลงจือเหว่ยได้ดึงสติของตัวเองกลับมาแล้วพร้อมทั้งพูดด้วยสีหน้าที่ไม่แยแสว่าข้ายอมรับจริงๆว่ามันเป็นการโจมตีที่รวดเร็วที่สุดที่ข้าเคยพบเจอทว่าด้วยระดับพลังทำลายขนาดนี้ลำพังเพียงแค่วงแหวนแห่งโชคชะตาของข้าก็ไม่มีทางที่มันจะฆ่าข้าได้อย่างแน่นอนเจ้าหันหลังกลับไปดูก่อนตอนนี้เองที่มีเสียงของสตรีนางหนึ่งส่งออกมาโดยที่มันยังคงเป็นเสียงที่สั่นสะท้านไม่หยุดราวกับกำลังรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากเมื่อหลงจือเหว่ยได้ยินเช่นนั้นก็หันหลังกลับไปมองพร้อมทั้งเห็นภาพที่ทำให้ร่างกายของเขาแข็งขังอยู่อย่างนั้นเป็นเพราะว่าหลังจากที่การโจมตีของหลงเฉินเฉียดผ่านร่างของเขาไปก็เป็นตอนที่พลังทำลายของมันเพิ่มมากขึ้นและทะลวงผ่านพื้นดินไปจนถึงทะเลมารสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือการที่ทะเลมารที่น่ากลัวนี้กลับถูกผ่าแบ่งออกเป็นสองฝั่งราวกับเป็นน้ำตกที่มองไม่เห็นก้นหลุมเมื่อเห็นภาพนี้ก็ทำให้หลงจือเหว่ยได้แต่งงอยู่กับที่การที่คมดาบสามารถทำลายพื้นดินได้มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ทว่าการที่สามารถทะลวงผ่านทะเลมารไปโดยที่ไม่สามารถมองเห็นขอบเขตของมันได้นี้ไม่ได้ชี้วัดกันที่พลังทำลายแต่อยู่ที่ความสามารถในการทำลายพลังหลักการสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการที่มันเป็นการโจมตีที่เมื่อหลงเฉินฟาดฟันเข้าใส่ทางหลงจือเหว่ยแล้วกลับดูเป็นการโจมตีที่ตื้นมากๆฉะนั้นแล้วอีกฝ่ายถึงได้คิดว่ามันเป็นการโจมตีกลวงๆและไม่ได้มีพลังเกื้อหนุนอะไรอย่างไรก็ตามพริบตาที่มันพุ่งผ่านร่างของหลงจือเหว่ยไปก็เป็นตอนที่พลังทำลายทวีคูณมากยิ่งขึ้นมันทะลวงผ่านพื้นดินและฉีกผ่านทะเลมารซึ่งเป็นความสามารถในการควบคุมพลังอย่างสมบูรณ์จนน่ากลัวเรียกได้ว่าเป็นการโจมตีที่นิยามให้เห็นถึงคำว่าน่าสะพรึงกลัวนี้แสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่ขีดจำกัดของหลงเฉินไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางที่จะควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ขนาดนี้ทางฝางหลิวเต๋อและคนอื่นไม่ได้เข้าใจถึงสิ่งที่ลึกล้ำขนาดนั้นแต่ทว่าเมื่อเห็นการโจมตีนี้ผ่าแบ่งทะเลมาระออกเป็นสองส่วนก็ทำให้พวกเขาหวาดผวาโดยทันทีเพราะมันเป็นความแข็งแกร่งที่อยู่เหนือจินตนาการของเขาเป็นเช่นไรบ้างล่ะดูโดดเด่นใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะเสียงหัวเราะของมังกรมันจันทราสะท้อนก้องอยู่ในห้วงจิตของหลงเฉินเจ้าไม่คิดว่ามันจะเกินไปหน่อยงั้นหรือหลงเฉินพูดตำหนิออกมาเพราะว่าเขาแค่อยากจะข่มขู่ให้อีกฝ่ายหวาดกลัวแต่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นการโจมตีที่ทำให้แม้แต่ตัวเขาเองก็เกรงกลัวแบบเดียวกันเขาปลุกพลังของอัครหกวิธีขึ้นมาแต่ก็ยับยั้งพลังเอาไว้แล้วทว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามังกรมารจันทันราจะส่งพลังเกื้อหนุนถึงได้ทำให้พลังทำลายเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและสร้างเป็นผลลัพธ์ที่น่ากลัวเช่นนี้เกินไปอะไรกันเจ้าคิดว่าข้ายังเป็นข้าคนเดิมหรืออย่างไรคิดว่าจะฆ่าเซียนสวรรค์พวกนั้นอย่างเสียเปล่าหรืออย่างไรตอนนี้ข้าสามารถควบคุมพลังหลักฐานของร่างนี้ได้แล้วเป็นเช่นไรบ้างล่ะเป็นพลังที่น่าพึงพอใจไหมล่ะมังกรมานจันทราหัวเราะลั่นออกมาด้วยน้ำเสียงที่พึงพอใจอย่างมากเจ้าสามารถใช้พลังเช่นนี้ได้กี่ครั้งกันหลงเฉินถามออกมาอย่างน้อยๆก็10ครั้งแน่นอนว่าสามารถรวมพลังแล้วส่งออกไปพร้อมๆกันได้เลยเช่นเดียวกันทว่าพลังทำลายมันจะเป็นสิ่งที่ข้าไม่สามารถควบคุมได้มังกรมารจันทราตอบกลับหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้กลับสามารถใช้ได้มากถึง10ครั้งหากว่ารวมพลังเข้าด้วยกันเป็นการโจมตีเดียวแล้วก็คงจะสามารถท้าทายได้แม้กระทั่งยอดฝีมือระดับชีพจวันพี่ใหญ่ทันใดนั้นเองที่หลงจือเหว่ยได้โยนดาบที่หักในมือทิ้งไปพร้อมทั้งคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมทั้งทำความเคารพให้กับหลงเฉินด้วยท่าทางที่ชื่นชมแล้วพูดต่อว่าพี่ใหญ่โปรดรับการคารวะของน้องชายด้วยนับจากนี้เป็นต้นไปข้าจะเป็นทหารเดินเท้าของท่านข้าจะคอยทำตามคำสั่งของท่านไม่ว่าจะเป็นการบุกน้ำหรือลุยไฟก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ทำให้หลงเฉินได้แต่แสดงสีหน้าที่หมดหนทางออกมาเพราะว่านี่มันสถานการณ์อะไรกันเมื่อเอาชนะไม่ได้ก็ยอมแพ้เนี่ยนะนี่อีกฝ่ายคิดจะทำอะไรกันแน่หลงเฉินได้แต่แสดงท่าทางที่โง่งมพลางพูดขึ้นว่านี่มันเรื่องอะไรกันไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยไม่ใช่หรืออย่างไรสตรีจากลำดับสวรรค์ทั้งหลายเองก็แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาแบบเดียวกันเพราะว่านี่ใช่หลงจือเหว่ยที่พวกนางรู้จักแน่งั้นหรือลำดับสวรรค์ที่สิบที่ไรเทียมทานแต่กลับคุกเข่าให้กับคนอื่นเพื่อฝากตัวเป็นน้องเล็กแบบนี้นี่โลกนี้มันเสียสติไปแล้วหรืออย่างไรกันพี่ใหญ่ท่านคือพี่ชายของข้าหากว่าพูดกันตามหลักแล้วทั้งตระกูลหลงนั้นมีเพียงแค่สองคนที่สยบข้าผู้นี้ได้คนหนึ่งคือบิดาของท่านอย่างท่านเซียนกษัตริย์ปทสวรรค์ก
ก่อนหน้านี้เขากลับมาที่ทางตระกูลหลงพร้อมทั้งใช้กระบี่เข็นฆ่าอย่างดุดันและในที่สุดก็เลื่อนขั้นเป็นหนึ่งในสี่เซียนสวรรค์ได้มันทำให้ผู้อาวุโสของทางตระกูลหลงต่างเดือดดาลแต่ทว่าก็ไม่กล้าปริปากบ่นอะไรเรียกได้ว่าเขาเป็นเพียงคนเดียวในรอบหลายปีที่ทำให้ทางตระกูลหลงไม่กล้าปริปากแม้แต่น้อยท่านไม่รู้หรอกว่าข้าเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเต็มสองตามันทำให้ดวงตาของข้าเปล่งประกายและรู้สึกชื่นชมสรรเสริญอย่างสุดใจหลงจือเหว่ยที่คุกเข่าอยู่กับพื้นได้พูดต่อด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้นว่ากระบี่ยาวเข็นฆ่ายอดฝีมือที่แข็งแกร่งจนยอมก้มหัวให้ท่านเซียนสวรรค์ที่หนึ่งอยากจะลองสู้กับเขาแต่ก็ได้ถูกท่านบรรพชนห้ามเอาไว้เสียก่อนนี่มันหมายความว่าอย่างไรกันมันหมายความว่าท่านเซียนกษัตริย์นั้นมีระดับพลังทัดเทียมกันกับท่านเซียนสวรรค์ที่หนึ่งถึงได้ทำให้อีกฝ่ายกลัวว่าจะได้รับบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่หลายปีมาแล้วที่ท่านเซียนสวรรค์ที่หนึ่งไม่ได้ลงมือกับใคร 3,000 ปีก่อนเขาได้เริ่มก่อเส้นชีพสวดพระวรที่สองและถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าทำสำเร็จหรือไม่แต่ทว่าต่อให้ละมาเหลวก็ถือเป็นตัวตนที่อยู่เหนือเซียนสวรรค์ธรรมดาทั่วไปอยู่ดีหลงเฉินนั้นไม่ได้รู้เลยด้วยซ้ำว่าบิดาที่เป็นคนที่มีนิสัยใจเย็นจะบุกเข้าไปภายในตระกูลหลงอย่างป่าเถื่อนนอเช่นนั้นสถานะของหนึ่งในสี่เซียนสวรรค์อาวุโสวุโสเองก็ได้มาเพราะการแย่งชิงแบบนี้นี่ใช่บิดาที่เขารู้จักแน่งั้นหรือช่วงที่ข้าได้เห็นในตอนนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าวีรบุรุษไร้เทียมทานฉะนั้นแล้วข้าถึงได้ให้คำมั่นกับตัวเองเอาไว้ว่าจะต้องติดตามยอดฝีมือเช่นนั้นทว่าน่าเสียดายที่หลังจากที่ท่านเซียนกษัตริย์ประทับสวรรค์กลับมาก็ไม่ได้สนใจอะไรนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงกฎของอาณาเขตแห่งนี้เขาได้อนุญาตให้ทหารรับจ้างทั้งหลายได้รับอิสระและมีสิทธิพื้นฐานหลังจากที่มอบผลประโยชน์ให้กับคนเหล่านั้นแล้วก็หายตัวไปจากทางตระกูลหลงข้าไม่มีโอกาสได้ติดตามเขาเสียด้วยซ้ำทว่าเมื่อได้ยินว่าท่านเดินทางมาถึงสวรรค์บรรพการแห่งนี้ก็ทำให้ข้าบุกมาที่นี่เพราะข้าอยากจะทดสอบเหลือเกินพวกคนเท่าคนแก่ต่างบอกว่าขาด้อยกว่าท่านถึงได้ทำให้ข้ายอมรับไม่ได้แน่นอนว่าตอนนี้ข้ายอมรับได้แล้วพี่ใหญ่หลงเฉินโปรดรับข้าเป็นน้องของท่านด้วยเถิดระหว่างที่หลงจือเหว่ยพูดถึงหลงจั้นเทียนก็ทำให้ดวงตาของเขาเปล่งประกายความคลั่งไคล้ออกมาเห็นได้ชัดว่าการที่หลงจั้นเทียนบุกสังหารที่ตระกูลหลงนั้นสร้างความตกตะลึงให้กับเขาอย่างมากถึงได้เปลี่ยนยนต์มุมมองของชีวิตไปเลยเจ้ายืนขึ้นก่อนเธอไหนเล่าเรื่องเกี่ยวกับทางตระกูลหลงมาหน่อยสิเมื่อเห็นว่าหลงจือเหว่ยคลั่งไคล้ในตัวบิดาของเขาขนาดนี้ก็ทำให้เขาผ่อนคลายขึ้นมากพร้อมทั้งบอกให้อีกฝ่ายยืนกลับขึ้นมาก่อนหลงจือเหว่ยแสดงท่าทางที่มีความสุขพลังยืนกลับขึ้นมาแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหลงจั้นทั้งหมดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ